Action. เอาละสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับข้อมูลเนี่ยมันจำเป็นนะผมเองจะต้องจำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลหลักการที่มาบอกเล่าข้าวสีป่าเปล่านั้นผมก็ฟังไปอย่างนั้นเรื่องของไอ้พายุที่มันจะขึ้นฝั่งภาคใต้บ้านเราเนี่ยครับพอเวลามาติดตามข้อมูลข่าวสารจริงๆแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแถลงข่าวลงวันที่2คือวันนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าหรือเย็นวันพรุ่งนี้เขาบอกว่ามันจะขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชผมเองก็ตัดสินใจแล้วจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยทุกที่แหละเท่าที่มีความสามารถจะทำฉะนั้นก็ต้องพรุ่งนี้ผมจะไปยื่นหนังสือที่กรมบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะแจ้งให้เขาทราบว่าเราจะทำงานชิ้นนี้กับประเทศชาติโดยที่ไม่ขอรับต่อตอบแทนอะไรทั้งสิ้นถ้ามันไปได้เพราะเชื่อมั่นในส่วนตัวค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ไปถึงนครศรีธรรมราชพรุ่งนี้ไม่น่าจะเกิน5 โมงเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะไปถึงที่กรมสาธารณภัยประมาณสัก8 โมง9 โมงไม่เกิน9 โมงครึ่งน่าจะรู้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ทางนั้นก็จองตั๋วเครื่องบินเลยก็จะบินตรงไปที่ศรีธรรมราชง่ายๆคือไปตายเอาดาบหน้าโอเคนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนบ้านเราดอททีวีซึ่งพอเวลาท่านแจ้งความจำนงเข้ามาผ่านจอผมเองก็ได้พูดคุยในเชิงที่ท่านค่อนข้างจะผมไม่น้อยเนื้อต่ำใจหรอกครับแต่ลึกๆภาวะลึกๆเนี่ยผมมีอยู่ในตัวของผมอยู่แล้วไอ้ความลึกๆตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครมายังรู้ใจผมได้หรอกไม่มีรถหน้าไหนโลดที่จะยังยังใจลุงออกได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาลุงออกได้มาเล่าฟังอย่างนี้แล้วก็ท่านที่บาร์เราทีวีก็ได้โปรดทราบร่วมกันพรุ่งนี้ผมจะไปทำหน้าที่ในส่วนหนึ่งผมบอกว่างานผมมีแค่2 อย่างที่เหลือนะสลายหรือว่าสลายเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นเห็นไหมครับกับมลภาวะพอลูชันเนี่ยเพราะฉะนั้นไต้ฝุ่นบ้านเรามันเข้ามาก็น่าจะเป็นบทบาทหนึ่งนะครับดูซิว่าลุงออกจะสามารถป้องกันได้ไหมไต้ฝุ่นที่มันจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยโอเคนะถ้าผมทำได้ผมก็จะทำได้หมดในโลกเนี่ยโอเคไหมครับส่วนตัวมีความเชื่อมั่นเพียงใดบอกไว้เลยว่า90%บวกลบ5กันแล้วกันเผื่อเรือเผื่อขาดขอให้ท่านได้ติดตามดูว่าทุกครั้งที่ผมไปแน่นอนจะเฟซไลฟ์ตลอดผมจะทำอะไรยังไงแบบไหนขอได้โปรดติดตามลองดูว่าที่ผมพูดจังในเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ EMC สแควร์เนี่ยผมจะใช้สูตรสมการนั้นแต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่ผมอธิบายผ่านสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2แค่นี้เองครับนะแค่นะครับแต่ของผมจริงคือLME บอกให้ได้ LME นี่คือสมการลุงออกโอเคไหมส่วนคำว่า LPE มันก็คือลุงออก Pioneer แต่ถ้าว่า LPE ก็โทษ LME ก็คือ Activity ของลุงออกการปฏิบัติการก็จะผ่านสมการนั้นผมว่าผมอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงฉะนั้นก็นะดูชื่อว่าบ้านเราดูทีวีเนี่ยเราจั่วไว้เลยนะครับว่าก็คือเรื่องราวของพุทธศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์แล้วก็จิตศาสตร์เห็นไหมดูชิจะบูรณาการศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์นั้น
ข้าหากันเชื่อว่าลุงหมอจะทำได้ไหมเป็นคำถามนะครับถ้าทำได้ถามว่าแล้วก็คอยรอรับคำตอบร่วมกันครับส่วนวันอาทิตย์ที่6ที่จะบรรยายเนี่ยครับเห็นไหมบรรยายหัวข้อจินใจซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นสำคัญอย่างยิ่งยวดพฤหัสศุกร์เสาร์เห็นไหมครับก็อยู่ได้อาทิตย์ผมก็บินแต่เช้าเลยจากนั้นมาที่นี่ที่นั่งกล่าวเห็นไหมครับนี่คือไทม์ไลน์ที่ผมวางเอาไว้ในการทำงานเพราะฉะนั้นวันที่6มกราก็ยังไม่ยกเลิกนะครับขอให้ไปให้ผมได้ลงพื้นที่พรุ่งนี้วันที่3ที่4ที่5ผมว่าผมทำ 2-3 วันเนี่ยน่าจะโอนะครับผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยครับลองดูครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นการท้าทายมากเป็นการจะบอกว่าพิสูจน์ได้ไหมหรือว่าในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฟังให้ดีนะฮะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็แปลว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นไหมครับเมื่อเวลาสิ่งแวดล้อมมันมาวงกว้างอย่างนี้ผมว่าผมวิจัยของผมได้เรียบร้อยแล้วก็รอการปฏิบัติการเท่านั้นเองครับก็รอรับผลด้วยกันครับถ้าก็เป็นผลดีผมบอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกใช่ไหมครับวันนี้เหตุการณ์ที่นั่งก้าวนี้ก็มีบทบาทหนึ่งในเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นบทบาทของสิ่งแวดล้อมดูสิครับมันจะลิงก์กันไปลิงก์กันมาอย่างนี้ว่าจะไหวไหมลุงออกกับคณะทำงานท่านก็คอยดูเฟซตลอดนะครับพอไหมครับพอนะที่พูดวันนี้นาทีนี้นะครับเวลาเวลา 23:17 ของวันที่ของวันพุธที่2มกราคม2562โอเคครับลุงหอกจะปฏิบัติการสลายหรือป้องกันพายุที่จะมาขึ้นฝั่งประเทศไทยดูซิว่าถ้าทำได้น่าจะมีวันเฉลิมฉลองโอเคนะครับจบข่าวนะครับ